คอยู่ไหมครับว่ายังอยู่ครบอยู่ในโซนปลอดภัยหรือยังไงฮะครบครับครบครับยืนยันครับวันนี้ก็ได้มีการเช็คแม้กระทั่งล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ก็สสฝ่ายรัฐบาลพร้อมยังครบอยู่บริเวณนี้นะครับทั้งหมดไม่มีใครไปไหนยืนยันนะพร้อมบูดตลอดเวลาแล้วสสรัฐบาลแล้วพักเล็กนี่ก็คือวันแรกนี่นิ่งไหมฮะพักเล็กท่านก็ดีครับวันนี้ก็อภิปรายก็วันคืนนี้ก็จะมีหลายท่านจากเวลานี้ไปจนถึงเที่ยงคืนครึ่งหลายท่านยังไม่ได้ถามว่าอภิปรายถึงไหนประมาณนั้นเที่ยงคืนครึ่งครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเริ่ม9นาฬิกาถามว่าทำไมเอาเที่ยงคืนครึ่งเลยก็เพราะว่าจะได้ท่านประธานสภาจะได้สั่งพักการประชุมเดี๋ยววันพรุ่งนี้9โมงเช้าก็ไม่ต้องมารอประชุมก็สามารถจับประชุมได้เลยตอน9โมงเช้าซึ่งเวลาก็จะเดินต่อไปอย่างต่อเนื่องครับโอ้อย่าถามอย่างนั้นเลยให้เขายกมือก่อนก็อันนี้ก็เป็นการที่เราจะต้องพิจารณาวาระนิวิพิจารณาวาระหนึ่งวาระหนึ่งเสร็จก็ตั้งกันมาพิจารณาคาดว่าจะมีสสฝ่ายค้านมาร่วมโหวตในนี้รอบรับด้านหลักการนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ทราบครับต้องคอยดูว่าจะหรือต่อฝั่งนี้รัฐบาลจะมีการไปดีลกับสสฝ่ายค้านบางคนบ้างหรือเปล่าไม่ทราบเลยอันนี้วันพรุ่งนี้ก็ถ้าเผื่ออย่างไรก็ตามทีก็ตั้งช่วงเวลานี้ก็จะมาสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณครับI'm sorry.